วันนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาตกลงดีลกันลงตัวแล้วแล้วก็มีการบอกเหมือนกันมีคนจับสัญญาหลายต่อหลายสัญญาเลยนะฮะระหว่างวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็คุณหมอชลน่านจากพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลมีการคุยกันแล้วตกลงกันแล้วประธานสภาฮะที่จะต้องโหวตกันพรุ่งนี้แล้วนะฮะเพิ่งจะลงตัวกันเมื่อตอนทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มแล้วสรุปสุดท้ายวันนี้ว่าที่ประธานสภาของทั้งพรรคก้าวไกลและก็เพื่อไทยนั่นก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะฮะแล้วท่านก็เคยเป็นประธานสภามาแล้วด้วยวันนี้ทั้งสองพรรคขอออกมาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะผมอยากไปดูก่อนที่จะมาไล่เลี้ยงคุณผู้ชมฟังประเด็นการประมวลอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันแต่วันนี้หลังจากที่แถลงกันเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเหมือนจะชื่นมื่นปรากฏว่ามันไม่จบแบบนั้นฮะจู่ๆมีผู้หญิงเสื้อแดงคนนึงใส่เสื้อสีแดงแล้วก็บุกไปที่โรงแรมเลอคัสเตอร์ซึ่งเป็นที่ที่เขามีการแถลงข่าวกันพร้อมกับเอารูปคุณทักษิณกับรูปคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาโวยวายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนทั้งคุณทักษิณสนับสนุนทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดแต่ทำไมพรรคเพื่อไทยกลับไปกลับมาแบบนี้เอารูปที่สะสมคนที่รักไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์มาเร่ขายตรงนั้นเลยจนเกิดการปะทะกับกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เขาก็มาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันลองชมบรรยากาศช่วงนี้ดูหน่อยฮะที่เราเป็นห่วงมากตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าทางประธานเนี่ยไอ้เรื่องประธานสภาเนี่ยถ้าเซ็นเอ็มโอยูกันให้ประชาชนเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกการเกณฑ์ทหารอยู่ในเอ็มโอยูหมดแล้วนะสมมติเขาไม่ทำอ่ะสมมติทำไม่ทันค่ะพี่อย่าสมมติเลยมันโอ้ถ้าทำมันทำถ้าทำมันทำมานานแล้วประชาชนไม่ต้องมาเดินบนถนนหรอกประเทศคุณต้องการที่จะให้เขาแยกกันเหรอไม่ได้ต้องการที่จะแยกกันมันทำยังไงถึงเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอ่ะการที่เราไม่รักใครคนหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากได้ของเขาเนี่ยเราทำไมเราทำไม่ได้อ่ะทำไมเราทำไม่ได้ก็ในเว็บไซต์อ่ะในเว็บไซต์ที่คุยกันเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไอ้เอามาขายให้ดูแล้วไงก็มาขายให้ดูแล้วไงทำไมอ่ะทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะเอาคุณผู้ชมคะสีแดงชนกับสีแดงค่ะปัญหาก็คือก่อนหน้านี้ก็รักเพื่อไทยมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เพื่อไทยเป็นอะไรเขาเซ็น MOU กันมาแล้วทำไมจะมาแย่งกันจังเลยเก้าอี้ประธานสภาอยากจะให้แก้กฎหมายหลายอย่างก็ต้องให้ก้าวไกลเขานั่งประธานสภาไปสิฟังของเพื่อนเสื้อแดงเหมือนกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันก็บอกเขาคุยกันแล้วแล้วสุดท้ายวันนี้รูปที่เคยสะสมมาไว้พี่เขาจะขายให้หมดเลยค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าสุภาพสตรีพี่ที่ใส่เสื้อสีแดงคนดังกล่าวบอกเลยฉันเป็นคนมีตัวตนจริงอยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่ทุ่งครุแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วศรัทธาเพื่อไทยมาแล้วแต่สุดท้ายแหมหมดศรัทธาจริงๆเพราะพูดกลับไปกลับมาแล้วก็ยังเชียร์อยู่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าตำรวจสน.มักกะสันก็ต้องเข้ามาเคลียร์เอาล่ะคุณผู้ชมถึงความปั่นป่วนตรงนี้มันจะหมดไปอันนี้กระทอกสุดท้ายแล้วนะฮะแต่มันจะมีหลายระลอกเหลือเกิน